ของเรื่องของดอกเบีย้ยที่ยังคงสูงก็ติดตามกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะคือคหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจของไทยเรามีปัญหาเรื่องของเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างแม้เงินเฟอ้อจะติดลบแต่ว่าการลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงดังนั้นตอนนี้นโยบายของทางแบงก์ชาติก็คือจะยังไม่ได้มีการปรับลดดอกเบีย้ยนะคะคถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากหลายคนบอกว่าไม่ควรจะ คือควรจะลดได้แล้วเพราะก่อนหน้านี้ปรับขึ้นดอกเบีย้ยมามากเกินไปครับอย่างหนึ่งในคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้ก็คือคุณกิติรัตน์นรนองนะคะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่วิจารณ์ว่าเนี่ยดอกเบีย้ยนโยบายยังคงสูงเกินไปโดยบอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะกับการที่คิดดอกเบีย้ยเงินกู้ในอัตราที่สูงเกินกว่าความเสี่ยงแล้วก็ศักยภาพของผู้กู้การจะไปอ้างดอกเบีย้ยเทียบเคียงกับดอกเบีย้ยโลกอย่างเดียวคุณกิติรัตน์บอกทำไม่ได้อบอกว่า ต้องสำรวจตัวเองก่อนแล้วก็ดูความพร้อมของประเทศด้วยว่าเรามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพียงพอหรือไม่ถ้าจะไปแก้ปัญหาเพราะกลัวเงินทุนระยะสั้นจะไหลออกอาจจะมีความเสี่ยงที่เงินทุนระยะ,ะยาวอาจจะไหลออกตามไปด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจมีปัญหาจะทําให้คนที่มาลงทุนในระยะเขาอยากเห็นเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะนะคะคุณกิติรัตน์เนี่ยบอกว่าอยากจะให้แบงค์ชาติชวนตัวเอง ก็คือคุณกิติรัตน์เนี่ยไปร่วมถแถลงด้วยะจะได้อธิบายในสิ่งที่ยังเข้าใจผิดถ้าอยากจะมาถแถลงร่วมกันก็ยินดีค่ะพร้อมกับย้าว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยากจะทะเลาะนะคะแต่หวังว่าสิ่งที่ได้สะท้อนในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาจะได้เข้าหูคนที่บริหารนโยบายทางการเงินบ้างแล้วก็อยากจะให้ลองไตร่ตรองดูว่าสิ่งที่ตัวเองพูดหมายถึงอะไรค่ะผมไม่เห็นด้วยกับการที่เราจะมีดอกเบี้ยงเงินกู่ ในอัตราที่สูงเกินกว่าระดับความเสี่ยงและเกินกว่าศักยภาพของผู้กู้นั้นจะไปอ้างเหตุผลอกเบีิยนานาชาติอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้สำรวจตัวเองก่อนนะฮะแล้วดูความพร้อมด้วยว่าประเทศเราเนี่ยมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่เพียงพอไหมถ้าเราจะไปแก้เพราะครัวเงินทุนระยะสั้นมันจะไหลออกไปเนี่ยแก้ไปแก้มาเดี๋ยวเงินทุนระยะยาวเขาอยากจะไหลไปด้วยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันมีปัญหาเนี่ย คนที่ก็จะมาลงทุนในประเทศเราระยะยาวๆเนี่ยเขาอยากเห็นเศรษฐกิจที่ดีนะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าสิ่งที่ผมได้พูดมาในช่วงหลายๆวันนี้นะครับมันจะไปเข้าหูคนที่บริหารนโยบายทางการเงินบ้างนะแล้วท่านก็ลองไตร่ตรองดูแล้วกันว่าสิ่งที่ผมพูดหมายถึงอะไรนะครับคือน้ำเสียงอาจจะดูราบเรียบนะแต่ว่าโอ้โหคำพูด<ฟ>นะคะความดุดันนะ แต่ทีนี้นักข่าวถามคุณกิติรัตน์บอกว่าอย่างนี้จะต้องถึงขั้นไปหาหารือกับแป้งชาติที่พระขุนพรมเลยหรือเปล่าเพราะว่าดูจะยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันคุณกิติรัตน์บอกว่าไม่น่าจะต้องเป็นผมนะอแล้วต้องเป็นใครเ่ยหรือว่าเป็นท่านนายกหรือเปล่าที่บอกว่าจะนัดดื่มกาแฟกันบ่อยก็เป็นไปได้นะคะนะฮะซึ่งคุณกิติรัตน์นะครับยังพูดถึงปัญหาหนี้รถยนต์ที่บอกว่าปี66ที่ผ่านมาเนี่ยมีรถถูกยึดมากกว่า1ล้านคัน ทำให้ราคารถยนต์ในตลาดรถมือสองเนี่ยตกลงนะครับเมื่อมีการยึดรถแล้วนาไปขายท่อตลาดก็ขายไม่ได้ราคา<ใ>เงินส่วนต่างที่ได้ก็ไม่พอมากรบหนี้ลูกหนี้ก็เลยยังเหลือหนี้ค้างกับ f i ไฟแนนซ์แล้วก็เกิดการฟ้องร้องตามมานะครับบางรายเนี่ยลุกลามไปจนถึงการฟ้องร้องยึดทรัพย์ประเภทอื่นตามมาด้วยคุณกิติรัตน์ก็บอกนะครับว่าปัญหานี้รถยนต์กำลังมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับการผ่อนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จากที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยรับผ่อนเท่ากันทุกงวดปรับยอดหนี้ที่ค้างอยู่มาผ่อนชาระแบบลดต้นลดดอกแทนที่จะไปขายท่อตลาดแล้วเกิดปัญหาตามมาอีกเพราะถ้ารถยังอยู่กับลูกหนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสนําไปประกอบอาชีพหาไรายได้เพื่อมาผ่อนคืนให้กับเจ้าหนี้ได้นะครับขณะที่ทางคุณศักชัย ทีชพัฒนนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้บอกว่าปัญหานี้ครัวเรือนและปัญหาค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงส่งผลต่อการผ่อนชำระ ของลูกค้าสินเชื่อรถยนต์บ้างทำให้เกิดทาให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL เ,เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่2.22%ของสินเชื่อรวมหรือคิดเป็นมูลค่า5,223ล้านบาทนี่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะคะ2.1%หรือว่า4,577ล้านบาทเนื่องจากความสามารถในการชำระหนี้ที่น้อยลงค่ะแล้วก็มีปริมาณรถในระบบ ที่ถูกยึดก็สูงขึ้นสถาบันการเงินเองก็จึงต้องประเมินความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อเพื่อไม่ให้เกิดนี้เสียมากค่ะ ความสามารถชําระหนี้ของลูกค้าในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มด้อยลงค่าค่าลงเป็นปริมาณรถยึดในระบบก็สูงขึ้นพอปริมาณรถยึดในระบบสูงขายต่อราคาขายต่อมือสองก็ตกลงมามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องระมัดระวังนะครับในเชิงของการดูแลลูกค้าที่ใกล้ชิดการปล่อยที่เงินดาวน์ที่เหมาะสมก็คือไม่ให้ LTV มากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการรีวิวว,ว่าค่าเสื่อมของรถยนต์ที่เราปล่อยไปเนี่ยเมื่อเทียบกับ เงินบาลานซ์ที่ลูกค้าคงค้างอยู่เนี่ยนะครับมันยังสอดคล้องกันไหมเพราะถ้าราคามันลงเร็วแล้วบาลานซ์ที่ลูกค้าต้องผ่อนชําระอยู่เนี่ยมันสูงกว่าไม่ลูกค้าก็อาจจะไม่มีกําลังใจที่จะผ่อนก็ลดมาคืนสามาันการเงินก็จะเกิดความสูญเสียกับระบบได้เพราะฉะนั้นความเสี่ยงตรงนี้มันสูงขึ้นเรื่อยๆคุณศักชัยบอกด้วยนะคะว่าสินเชื่อเช่าซื้อมีแนวโน้มชะลอตัวบริษัทต,ต้องดําเนินนโยบายปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวังค่ะเนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายด้านโดยเฉพาะ โดยเฉพาะปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยเศรษฐกิจเองก็มีความไม่แน่นอนการปล่อยสินเชื่อรายย่อยจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับความสามารถในการชําระหนี้และภาระหนี้ของลูกค้ารวมถึงปรับกระบวนการติดตามหนี้ต้องดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดนะคะปรับโครงสร้างหนี้ก่อนที่จะมีปัญหาและให้คำปรึกษาในการรวมหนี้เพื่อให้ลูกค้ามีภาระดอกเบี้ยที่ลดลงค่ะ